ปมจ.โรงพยาบาลนครธนผนึกพาร์ทเนอร์เปิดบริการศูนย์นครธนกิฟต์เฟอร์ทิลิตี้โชว์ใหม่ชูเทคโนโลยีตอบโจทย์รักษาผู้มีบุตรยากเต็มรูปแบบปมจ.โรงพยาบาลนครธนมองเทรนด์การมีบุตรยากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหนุนความต้องการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ช่วยแก้ไขผสานความร่วมมือพันธมิตรรุกเปิดบริการศูนย์นครธนกิฟต์เฟอร์ทิลิตี้โชว์ใหม่มุ่งสู่การเป็นผู้นำให้บริการเพื่อการมีบุตรชูเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยทั้งการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อประมวลผลด้วยระบบ AI และการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนด้วยเครื่อง Embryo Scope Pad เพิ่มโอกาสความสำเร็จในการตั้งครรภ์ค่ะวันที่ในโรงพยาบาลนครธนร่วมกับบริษัทกิฟต์เฟอร์ทิลิตี้นะครับร่วมมือกันเปิดศูนย์กิฟต์เฟอร์ทิลิตี้โดยนครธนนะครับซึ่งเป็นศูนย์ที่แปลสภาพต่อยอดจากศูนย์เทคโนโลยีผู้มีบุตรยากนครธนซึ่งดำเนินมา10กว่าปีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการต่อยอดขยายศักยภาพโดยการเพิ่มพื้นที่เพิ่มเครื่องมือเครื่องไม้เพิ่มแพทย์และนักวิทยาศาสตร์เพิ่มเครื่องจักรตัวสำคัญซึ่งเป็นเทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเพื่อที่จะบริการพี่น้องประชาชนเพื่อหวังว่าอัตราความสำเร็จในการสำลิดผลเนี่ยสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นแล้วก็ตอบสนองความต้องการของพี่น้องที่ประสงค์จะมีบุตรนะครับซึ่งยังมีอยู่จำนวนมากนะครับ อย่างสมบูรณ์ครับสำหรับลูกค้าไทยเนี่ยนะฮะก็มีจำนวนไม่ใช่น้อยนะครับซึ่งเราก็จะตอบสนองเพราะว่าศูนย์ต่างๆนานาในประเทศไทยก็มีเยอะแยะทั้งในโรงพยาบาลและเป็นศูนย์อิสระนะครับศูนย์คิฟเฟอร์ทิลิตี้อันนี้ก็เป็นศูนย์ที่เขาประสบความสำเร็จในการร่วมมือกับโรงพยาบาลมาแล้วแล้วก็มีศูนย์ของตัวเองด้วยนะครับส่วนการขยายกิจการไปยังลูกค้าต่างชาติเราก็สนใจอยู่นะครับจะได้ดำเนินการต่อไปควบคู่ไปกับนะครับศูนย์กระดูกสันหลังและก็ศูนย์มะเร็งซึ่งเราทำอยู่นะครับทำอยู่ประสบความสำเร็จตามสมควรอยู่แล้วก็จะขยายต่อเนื่องไปนะครับที่นี่ก็เป็นการให้คำปรึกษาตรวจเชื้อตรวจความแข็งแรงค้นหาข้อบกพร่องของแต่ละเพศแต่ละทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็แก้ไขปรับปรุงนะครับเติมนะครับบำบัดรักษานะครับบำรุงนะครับแล้วก็เพาะเชื้อแล้วก็ต่างๆนานากระบวนการคัดเลือกตัวสเปิร์มที่แข็งแรงและอื่นๆนะครับในทางการแพทย์นี่แหละให้สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งขอเก็บเชื้อไข่หรือสเปิร์มของคนที่ยังไม่พร้อมที่จะยังไม่มีครอบครัวยังไม่มีคนรักก็จะเป็นเครือข่ายที่เราทำด้วยสำหรับอายุมากขึ้นแล้วอยากจะพร้อมเมื่อนี้ก็สามารถมีบุตรได้ทีมแพทย์ของเราเองก็มี 3-4 ท่านที่เก่งแล้วก็ประสบความสำเร็จในอัตราความสำเร็จสูงนะครับแต่ว่าการเสริมทัพจากกิฟต์เฟอร์ทิลิตี้เนี่ยก็มีหลายท่าน 3-4 ท่านแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ด้วยผมเชื่อมั่นได้ว่าเราจะมีความพร้อมแล้วเขามาร่วมลงทุนเขามีส่วนได้เสียเขาก็คงต้องทุ่มเทเต็มที่นะครับเพราะว่าความสำเร็จนั้นจะเป็นความสำเร็จร่วมกันทั้ง3ฝ่ายคือผู้มาใช้บริการแล้วก็นครธนแล้วก็กิฟต์เฟอร์ทิลิตี้เพราะว่าไม่มีใครอ่อนข้อแล้วครับทุกคนต้องทำงานแข็งแรงหมดดีครับคาดว่าดีแน่นอนเพราะว่าดีมานด์มันยังมีอยู่นะครับดีมานด์มีแล้วก็ชื่อเสียงนครธนดีนะครับแล้วก็เราเป็นโรงพยาบาลชั้นนำนะครับในทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งลามไปถึงภาคใต้และภาคตะวันตกของกรุงเทพมหานครนะครับกาญจนบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีและอื่นๆนะครับเราเชื่อมั่นว่าแอเรียเนี่ยนะที่เราจะดูแลเนี่ยจะไปไกลจนถึงภาคใต้นครธนก็มั่นคงแล้วก็ดูแลท่านทั้งหลายมาตลอดนะครับปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลาเรามีศูนย์ที่เชี่ยวชาญเนี่ยปัจจุบันถึง21ศูนย์แบบนี้นะฮะ21ศูนย์แล้วก็เปิดอยู่เรื่อยๆตามปัญหาหรือตามบริบทของโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นเราก็มั่นคงแล้วก็เราก็จะนำพา
ความสะดวกสบายบริการชั้นเป็นเลิศดูแลพี่น้องด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ดูแลโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคนะครับไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลทั่วไปอย่างที่เคยเป็น